มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ติดเยอะเลยอยู่กับที่หันมาด้านนี้เหมือนจริงอาจจะเคยพาม้ามาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไหว้พระพุทธชินราชนึกออกไหมคุ้นๆแต่ว่ามาแค่แวะแป๊บเดียวแล้วก็ไปกันต่อเคยมาแค่ไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็สุโขทัยเนี่ยยังเคยมาอุทยานประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างนึงอะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแต่ที่เหลืออย่างอื่นยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราดูรู้จักอะไรบ้างไม่รู้จักไม่เคยมาเฮ้ยนำมา1 2พระพุทธชินราชเคยพามามาเปล่าขนาด11ห้องนะครับส่วนตอนนอกนะครับก็จะเป็นวิหารสูงครับวิหารสูงนี้เนี่ยครับเขาก็สันนิษฐานว่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะครับสร้างขึ้นเพื่อจะบดบังศิลปะของสุโขทัยนะครับแล้วก็แสดงว่าอยุธยานะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าสุโขทัยนะครับผมรอพี่เบมตรงนี้มันมีแหล่งน้ำมีแม่น้ำมีครับผมมีแม่น้ำยมครับผมก็จะห่างนี่ประมาณสัก10กว่าโลครับผมแต่ว่าก็เขาจากที่นี่ไปแม่น้ำใหญ่เขาก็จะมีแม่น้ำสายรองครับผมก็คือจะเป็นเส้นตรงนี้ไปผมเป็นแม่น้ำไปจะลองไปก่อนเพราะสมัยนั้นก็ค้าขายกับจีนแล้วใช่ครับผมมีค้าขายต่างประเทศครับผมเห็นเขาบอกว่ามีไปพบเรือแบบเหมือนทรงสุโขทัยอะไรอย่างนี้อยู่ที่ตามพวกทะเลอะไรพวกนี้ด้วยครับผมขึ้นกับที่คุณรู้ครับผมโดนเรียกตัวเต็งอยากรู้ให้ถามเขาเลยอ๋อเดี๋ยวแกเพิ่งไปเลยแกมาเข้ามาให้ผมด้วยแล้วพาลูกค้าไอ้นั่นเดี๋ยวด้านไปก็ได้เอ้ยบอกพี่แพลวแล้วว่าอย่าพระปางมารวิชัยวิหารสูงนี้ค่ะสันนิษฐานว่าอยุธยาเป็นคนสร้าง
มสมบูรณ์ตามศิลาจารึกที่กล่าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ถ้าให้ตรงกับพระหน้านางนะคะเรียกว่าพระอิฟาหน้าใสนั่นเองค่ะเจดีย์ห้ายอดหรือเจดีย์ยอดกุดนี้ค่ะเป็นการจารึกกรานทองเป็นทองแท่งค่ะจารึกไว้ว่าโกฏอัฐิของพญาลิไทยเป็นกษัตริย์องค์ที่6ที่เขียนหนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงนั่นเองค่ะก็เลยผมบอกให้รู้ว่าตัวในวัดมหาธาตุเนี่ยสี่เหลี่ยมเล็กๆพวกนี้เป็นการกักเก็บโกฏอัฐิกษัตริย์เฉพาะวงศ์มีการเอาไปมีการตรวจสอบแล้วก็เอาไปไว้ที่กรุงเทพทั้งหมดแล้วนะคะตรงนี้เลยจะมีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ที่ถูกสร้างเจดีย์เข้ามาจะรวบรวมทั้งหมด209องค์ถูกสร้างสุภาด้วยการ8ซุ้มมีโบสถ์ด้วยการ1โบสถ์มีวิหารด้วยการ11ห้องค่ะมีมาสโซนด้านทิศใต้นั่นเองค่ะแล้ววัดศรีสวายนี้นะคะจะเป็นการถูกสร้างวิหารภายหลังไว้2ตอนตอนในเป็นวิหารทึบส่วนตอนนอกเป็นวิหารถุงโล่งกว้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเป็นพิธีตีลำปวายหรือรถสิงช้ามีการค้นพบไม้แท่นขีดหรือมีการค้นพบสิวันลึงหรือเสาลึงอยู่ด้านในนั่นเองค่ะด้วยคำว่าสวายหรือสวานคือมะม่วงเลยมีต้นมะม่วงค่ะอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะมะม่วงอันนี้นะคะมีอายุอยู่80หรือ90ปีนั่นเองค่ะรถแรงนะคะพาพี่ๆเที่ยวชมมีพื้นที่นะคะ 2,000 ไร่หรือ 3.2 ตารางกิโลเมตรแต่ถ้าอุทยานครอบคลุมทั้งหมดค่ะ 43,750 ไร่หรือ70ตารางกิโลเมตรวัดทุกวัดนะคะที่อุทยานได้ครอบคลุมมีด้วยกันทั้งหมด193วัดแต่ที่พาเข้าชม60วัด60วัดสามารถระบุชื่อได้แค่32วัดและไม่สามารถระบุชื่อได้นะคะให้อยู่ด้านหน้าซ้ายมือตรงนู้นนะคะที่สุดของประเทศไทยเราองค์นี้เป็นองค์จำลองเพราะว่าองค์จริงอยู่ที่วัดเบญจนาบพิตรที่กรุงเทพคือรัชกาลที่5เป็นการยกย้ายไปไว้ที่นู่นค่ะส่วนสระน้ำใหญ่กว้างตรงนี้ค่ะมีชื่อเรียกว่าตับพังตักกวนคำว่าตับพังนะคะแปลว่าสระคำว่าตักกวนแปลว่าผักบุ้งสระนี้นะคะเป็นเรื่องราวตำนานพระศรีจุฬาลักษณ์คือผู้ประดิษฐ์กิจคนกระทงเป็นนางสนมเอกของพญาลิไทยนางสนมเอกพญาลิไทยก็คือนางนพมาศค่ะช่วงระหว่างลอยกระทงมีการลอยกระทงพระราชทานปรากฏนางนพมาศที่นี่นะคะยังเกาะกลางค่ะก็คือโบสถ์นะคะเป็นการถูกสร้างโดยที่เราจะใช้ไม้ตีมาล้อมรอบนั่นเองค่ะเพราะโบสถ์อยู่เกาะกลางน้ำพวกนี้คงบอกให้รู้ว่าน้ำเนี่ยค่ะเป็นตัวชำระล้างกิเลสได้นั่นเองค่ะส่วนด้านขวามือนี้นะคะเป็นวัดชนะสงครามหรือชื่อเดิมชื่อวัดราชบูรณะมีการปรับเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าพ่อขุนรามค่ะเพียงแค่อายุ19ชนพรรษาได้ไปชนช้างสู้รบกับพ่อขุนสามชนที่วังจอดจังหวัดตากได้ชัยชนะกลับมาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นบิดาค่ะเลยเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะให้เป็นวัดชนะสงครามเพื่อให้เป็นอนุสรณ์กับพ่อขุนนั่นเองค่ะคือผู้ประดิษฐ์กิจค้นลายสื่อไทยและมีการปกครองเมืองคือพ่อปกครองลูกถ้าพี่ๆมองที่พระองค์นั่งอยู่บนพระแท่นพระนั่งศิลาอาสน์นี้นะคะทางกรมศิลปากรหล่อพระองค์ด้วยทองเหลืองผสมทองแดงรมด้วยดำมือขวาพระองค์ถือพระคัมภีร์ส่วนมือซ้ายของพระองค์ถือทัพราชการรูปปั้นที่พระองค์นั่งสูง3เมตรหนัก3ตันซ้ายมือข้างๆค่ะมีกระดิ่งนะคะกระดิ่งอันนี้มีปัญหาเดือดร้อนทุกใจลายสามารถสั่นกระดิ่งเรียกร้องถูกได้กระดิ่งกับระฆังต่างกันค่ะกระดิ่งเชือกคล้องตีด้านในส่วนระฆังใช้ไม้ตีด้านนอกนั่นเองค่ะอันนี้พี่ๆกลับที่สถานีเลยไหมคะเนี่ยลอยคลองนี่ไม่คือถ้ากล้องที่ดีมันคือกล้องที่ชัดไงแต่
ถ้าเราชอบก็คือกล้องที่ไม่ชัดที่ดูสวยคือจริงๆถามบอกถ้ามันควรเกิดเป็นกล้องที่ดีมันควรต้องชัดไหมมันต้องชัดยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าม้าเป็นคนสมัยก่อนเป็นไงบ้านเมืองเฮ้ยแต่มันสวยกว่าอยุธยาเนาะใช่แกใส่ชุดไทยท่ายค่อยๆระวังชื่อกาลเกตมารู้สึกคุ้นคุ้นว่าพระเจ้าอะไรแล้วถ้าเมื่อก่อนมาเกิดเป็นใครเป็นพระอยู่ที่นี่แต่รู้สึกคุ้นเคยถ้าที่คุ้นเคยที่นี่น่าจะเป็นพระวันละ50รอบกลับไปไหมคุกหน้าดูนะแล้วเวลาพูดอะเหมือนมันไม่ได้ผ่านกล่องเสียงนะมาเหมือนมันออกมาจากกระบังลมแล้วออกเลยสวัสดีครับแต่เวลามาไปพวกนครวัดนครธมอะมองไปอย่างเงี้ยสมบูรณ์มากเลยนะถือว่าสมบูรณ์ใช่ใช่ยังเคยไปนะครับผมคิด800นะ700 800บาทแพงมากก็เคยมาสักครั้งมาไม่เคยมาไม่เคยอันนี้ไม่เคยให้ดังๆเฮ้ยเพราะคุณไม่ได้ยินมึงมาตีทำไมเอาเราจะร้องเรียนท่านหน่อยไอ้เก่งมีเพราะคุณอยู่ที่นู่นด้วยนะเพราะเก่งจบรามเนาะถ้าวันนี้มีเรื่องอยากจะร้องเรียนกับพระมหากษัตริย์อยากจะร้องเรียนอะไรเอานี่องค์เดียวกับที่มหาลัยรามก็ใช่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 นี่เป็นแผ่นดินตอนที่เขาปกครองเขาเป็นคนคิดตัวอักษรไงศิลาจารึกไงเขาก็เลยเอาไปตั้งเป็นมหาลัยแต่อันนี้คือพื้นที่ตอนที่เขาแบบปกครองอ่ะเก่งไปเด็กไม่ค่อยนิ่งไหมโอ้อันนี้ยากที่สุดที่เก่งแข็งแต่น้ำจิ้มเขาแปลกดีใช้ถั่วเม็ดๆรสช่องนี่ขาดเลยหนุ่มถ้วยใช้ได้น้ำถ้วยได้หอมก๋วยเตี๋ยวพอได้ไปกินร้านหน้าเกี๊ยวกรอบไหมไม่ว่าถ้าเป็นหลังจากกินแล้วช่องอ่ะมาว่ามาทำก็ได้คือถ้าเราไม่กินเขาเราไม่กล้าพูดเราไม่ใช่ว่าฝีมือดีอ่ะแต่เรากินแล้วนี่เราข่มเขาแล้วนะไม่กินแล้วเรารู้ว่าเราได้แค่ไหนไงถือว่าดีมากแต่ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ดีสองดาวถ้าเราช่องวัดเจ็ดอ๋อไม่กล้าอันนั้นอร่อยอ๋อนั่นของจริงวัดเจ็ดนั่นยังไม่ได้สักดาวแต่ถ้าเราเปิดร้านน่ะต่ำๆสองดาวใช่ให้กันเอง ถ้ามาได้เราชอบแม่น้ำมันขเดี๋ยวส่งซ้ำผมนะ
ยังมีตายเลยนี่ไงม้ามาดูน้องเขาลงเด็กน้อยเด็กน้อยเขาถ่ายรูปหน่อยแอคชั่นสวยๆหน่อยลูกสวยๆหน่อยเข้าน้ำหนักเบาอ่ะคือถ้าเราน้ำหนักเยอะมันก็ยุบลงไปเยอะมันจะทำให้เราทรงตัวยากแต่ที่กำหนดเลยที่ไม่ควรลงเลยคือ1น้ำในหูไม่เท่ากัน2เข่าข้อไม่ดี3ก็คือคนที่แบบเวียนหัวบ่อยๆลงไปนั้นมันจะเหมือนกับกระลมลักษณะพวกนี้เราก็พยายามบอกเขาว่าคือมันไม่ควรลงอ่ะมองเห็นไม่เห็นเงาครับหนึ่งสองเอาสูงๆแล้วหลายคนที่ลงไปยืนเนี่ยทรงตัวไม่ดีเราจะให้เขาขึ้นชั่วโมงหนึ่งเห็นไหมยังได้มาเห็นใช่ใช่อะไรที่เขาชอบมาถ่ายกันออกมาเห็นได้ในเฟซเขาชอบมาไอพี่เขาตกมาก็นั่งขำยังไม่คิดว่าตัวเองจะได้มามันคงมีชาวบ้านอ่ะมีญาติชาวบ้านเขามาแล้วเขาถ่ายไปแล้วลงในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาเฮ้ยจะมาเริ่มวันหลังเห็นอะไรต้องส่งให้ดูขำดีอันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาปกติหรือยังครับกลับมาเป็นปกติหรือยังอ๋อปกติแล้วค่ะโอ้ดีจังขอบคุณนะบ๊ายบายแล้วลูกบ๊ายบายเดี๋ยวนะลูกบ๊ายพี่ก็ดิบ๊ายบายเสียงมากขายตอกไม่ได้เลยเราคือซื้อความคุ้มค่าแต่ไม่ได้หวังขายแล้วแต่จะอยู่แรงพิษณุโลกเป็นไงก็มาสนุกตรงไอ้บัวเนี่ยชอบอ๋อชอบไอ้บัว10บาทใช่นะ อย่างอื่นอุทยานขับไปตั้งไกลอุทยานก็ไม่เคยมาก็ครั้งเดียวก็ไอ้แพรนี่สติสัมปชัญญะโดนไปนิดนึงแต่มันทั้งแต่เราอึ้งสตันเลยเราอึ้งถ้าสู้อ่ะถ้าสู้อ่ะได้ไม่บอกป้าไม่ได้บอกว่าจะกลับแล้วเนี่ยเป็นที่ได้มา50บาทไม่เรางงก็ไม่พิจารณาโลกมาครั้งเดียวก็พอไม่มีอะไรบ๊ายบายสนามบินเขาหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไม่สนามบินก็อยู่นี่